ไม่ได้ลำบากไม่ได้ไม่มีอนาคตหรือว่าไม่ได้แบบเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่แรกสังคมทำไมเป็นแบบนี้ทำไมนักการเมืองพอต่อสู้กันในสภาเหมือนจะเอากันถึงเป็นถึงตายสุดท้ายแล้วพอเดินออกมาจากห้องประชุมสภาก็มานั่งกินข้าวกันแล้วก็แลกผลประโยชน์กันสุดท้ายก็จบสวยงามแฮปปี้เอนดิ้งกันเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนเราก็อยากลองเข้าไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือหลักใหญ่ใจความเราไปสะดุดคำหนึ่งของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีความหวังกับนักการเมืองที่มีอยู่ในประเทศนี้แล้วเราคอยพร่ำบ่นตลอดว่านักการเมืองใช้ไม่ได้นักการเมืองเป็นคนไม่ดีแต่คุณมีโอกาสแล้ววันนี้คุณกลับถอยออกไปไม่ก้าวเข้ามาแล้วคุณจะไม่ละอายใจเลยที่คุณพูดคำนั้นอยู่บ่อยถ้าไม่ใช่อนาคตใหม่ผมคงไม่มีโอกาสได้ทำงานการเมืองเพราะว่าผมไม่มีนามสกุลดังบ้านผมไม่ได้บ้านใหญ่นะครับเป็นแค่ลูกข้าราชการเล็กๆแล้วทำงานรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเท่านั้นเราพยายามจะเข้ามาเป็นน้ำดีมาเติมไล่น้ำเสียนะครับเราต้องมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเราพยายามที่จะตั้งมั่นในหลักการและอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลนะครับสิ่งสำคัญที่สุดของพรรคก้าวไกลมีอย่างเดียวก็คืออุดมการณ์เรามีสโลแกนของพรรคอย่างที่บอกครับการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเคยมีคดีฉีกบัตรออกเสียงประชามติในปี2560นะครับผมเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่โดนดำเนินคดีจนศาลฎีกาตัดสินสูงสุดแล้วให้จำคุกแต่รอลงอาญาฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่สมัยนั้นจนบัดนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่มีปืนผมไม่มีกองกำลังผมไม่มีทหารผมไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบที่ทหารทำได้มีทางเดียวที่ผมจะทำได้คือการอาศัยอำนาจของประชาชนอาศัยเสียงของประชาชนให้ผมเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปแก้ไขเราไม่ได้ปฏิเสธว่าปากท้องก็สำคัญแต่เราพยายามหาเสียงในความจริงใจต่อประชาชนว่าการเมืองที่ดีที่เราอยากทำเพื่ออะไรแล้วปากท้องมันจะตามมาอย่างไรเราพยายามอธิบายให้เขาเห็นภาพนั้นฉะนั้นประเมินโดยตัวผมเองว่าประชาชนเข้าใจไหมผมเชื่อว่าณวันนี้พี่น้องชาวพระโขนงบางนาในเขตของผมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะตื่นรู้ทางการเมืองและค่อนข้างที่จะเป็น active citizen นะครับเป็นพลเมืองที่มีความ active อยู่ตลอดและที่สำคัญก็คือว่าอิทธิพลอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำจุนการช่วยเหลือกันหรือแม้กระทั่งการเงินการทองต่างๆไม่ได้มีอิทธิพลในพื้นที่มากนักพวกเขาล้วนแต่มองอนาคตไปพร้อมๆกันกับอนาคตใหม่แล้วก็ก้าวไกลในปัจจุบันเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการเดินทางลงพื้นที่ตลอดตอนนี้ครบแล้วทุกตอกซอกซอยนะครับเดินมากว่า600กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเราจับระยะทางกันเดินตลอดนะครับ600กิโลเมตรในเขตบางนาพระโขนงเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้พบปะผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สิ่งเสียงตอบรับที่กลับมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาต้องการการเมืองใหม่เขาไม่อยากอยู่กับบังวนเดิมนะครับ8ปี9ปีที่ผ่านมาหลายคนบอกว่ามากพอไปแล้วนะครับเราสูญเสียทรัพยากรอะไรต่างๆหลายคนบ่นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นรอบนี้ผมเชื่อว่าไม่ผมก็พรรคในฝ่ายค้านด้วยกันจะเป็นผู้ถือชัยชนะในเขตนี้คงจะไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ผมเหลือที่จะรอคำพิพากษาอยู่ประมาณสัก3คดีแล้วก็อยู่ในชั้นศาลที่ยังไม่มีการสืบพยานอีกประมาณ 7-8 คดีนะครับก็ถือว่าเยอะถามว่าจะเป็นบาดแผลไหมผมว่าไม่ใช่ผมว่านี่คือโรคเกียรติยศของผมคุณต้องการนักการเมืองที่กล้าหาญไม่ใช่เหรอคุณต้องการนักการเมืองที่กล้าต่อสู้เป็นปากเป็นเสียงไม่ใช่เหรอคุณต้องการนักการเมืองที่กล้าเข้าไปประจันหน้ากับอำนาจรัฐที่มืดมนไม่ใช่เหรอฉะนั้นถ้าคุณต้องการแบบนี้คุณเลือกผมมาถูกแล้ว